รถไฟฟ้าไม่ใช่นิยมเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนิยมทั่วโลกแล้วการแข่งขันระหว่างค่ารถไฟฟ้าจากฝั่งยุโรปฝั่งสหรัฐอเมริกากับฝั่งจีนก็ดูจะมีความดุเดือดมากขึ้นเรื่อยๆถึงขนาดว่ามีการทำวิจัยกันรายงานชื่อความท้าทายของจีนต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ของยุโรปเขาบอกถึงขนาดว่ารถไฟฟ้าจากจีนคือตัวอันตรายเขาใช้คำว่าทำก่อจะก่อให้เกิดความเสี่ยงมากที่สุดสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ในฝั่งยุโรปครับรายงานฉบับนี้บอกเลยว่าตลาดจีนอาจจะทำให้ค่ายยุโรปเนี่ยเสียกำไรไปถึง 7,000 ล้านยูโรหรือกว่า 260,000 ล้านบาทต่อปีนะต่อปีภายในปี2573แต่คนที่จะทำรายงานฉบับนี้คือ Allianz Trade บอกว่าอาจจะสามารถเลี่ยงได้นะครับผู้ผลิตรถทางฝั่งของยุโรปอาจจะหลีกเลี่ยงผลกระทบนี้ได้เหมือนกันแต่สิ่งที่ต้องทำก็คือว่าต้องมีการกำหนดอัตราภาษีตอบโต้การนำเข้ารถไฟฟ้าจากประเทศจีนต้องมีการพัฒนาวัสดุที่เป็นแบตเตอรี่และก็เทคโนโลยี EV ให้มากขึ้นไปกว่าเดิมแล้วก็อนุญาตให้ผู้ผลิตรถยนต์ของจีนทำการผลิตรถไฟฟ้าในฝั่งยุโรปได้ถ้าทำได้แบบนี้ผลกระทบอาจจะน้อยลงครับซึ่งปัจจุบันเหล่าบรรดาผู้ผลิตนะคะที่เป็นค่ายรถยนต์ EV จากยุโรปเนี่ยสิ่งที่รายงานฉบับนี้บอกก็คือเขาเผชิญกับภัยคุกคามอยู่2ด้านด้วยกันค่ะด้านแรกก็คือยอดขายของตัวเองที่ปรับตัวลดลงในตลาดจีนก็คือเสียส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับผู้ผลิตท้องถิ่นซึ่งก็คือจีนนะคะส่วนภัยคุกคามด้านที่2ก็คือยอดขายที่เพิ่มขึ้นของรถยนต์ไฟฟ้าที่นำเข้าจากจีนซึ่งผู้ผลิตส่วนใหญ่ก็จะเป็นจีนอาจจะมีชาติตะวันตกชาติอื่นๆเข้ามาบ้างทำให้บรรดาผู้ผลิตรถยนต์ EV ในระดับโลกนะคะตอนนี้ต่างก็เบนเข็มไปที่จีนค่ะเพราะว่าจีนเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะด้วยรถยนต์ EV ในบ้านเขาก็กำลังบูมและเขาก็เป็นผู้ที่ผลิตรถยนต์ EV ที่สำคัญของโลกด้วยเนี่ยนะคะทาง Allianz Trade เนี่ยบอกว่าการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าของจีนอาจจะถึงขั้นทำให้สหภาพยุโรปหรือ EU สูญเสียผลผลิตทางเศรษฐกิจมากกว่า 24,000 ล้านยูโรนะคะก็คือประมาณ 800,000 ล้านบาทในปี2573หรือคิดเป็นร้อยละ 0.15ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของ EU นอกจากนั้นเนี่ยรายงานฉบับนี้ก็ยังบอกข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าบรรดาประเทศที่เขาพึ่งพาเศรษฐกิจจากเรื่องของตลาดยานยนต์เป็นหลักเนี่ยอย่างกรณีของเยอรมนีสโลวาเกียสาธารณรัฐเช็กก็น่ากังวลเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่อาจจะได้รับผลกระทบหนักกว่า EU ด้วยซ้ำไปถึงประมาณร้อยละ 0.3 ถึง 0.4 ของ GDP ค่ะมีข้อมูลจากรายงานของ Global Electric Vehicle Outlook เขาบอกว่ารถ EV ปีนี้น่าจะสดใสเทรนด์ต่างๆมาตรการจูงใจของภาครัฐน่าจะทำให้ยอดขายรถ EV ปีนี้ขยับสูงมากขึ้นคาดการว่าอาจจะทะลุตัวเลข14ล้านคันแล้วถ้าเป็นแบบนี้จริงหมายความว่าจะเติบโตถึงประมาณร้อยละ35เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทำให้ส่วนแบ่งรถ EV ในตลาดรถยนต์ทั้งหมดจากปี2020มีอยู่แค่ร้อยละ4ขยับขึ้นมาเป็นร้อยละ18เลยทีเดียวครับยอดการซื้อใหม่คาดว่าจะเร่งตัวขึ้นในช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องไปจากช่วงไตรมาสแรกซึ่งตอนนั้นยอดขายก็สูงมากอยู่แล้วนะครับประมาณ2ล้าน3แสนคันทีนี้การขยายตัวอย่างรวดเร็วของตลาดรถ EV เนี่ยมันก็มีแรงสนับสนุนมาจากหลายภาคส่วนด้วยกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตของความต้องการใช้รถ EV ทั้งในฝั่งของจีนฝั่งสหรัฐอเมริกาฝั่งยุโรปแต่ละที่ก็จะมีปัจจัยที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นในฝั่งสหภาพยุโรปเขามีการออกมาตรการมีการออกกฎหมายตั้งเป้าจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์สำหรับรถยนต์ใหม่ตามที่รายงานไปทราบว่าภายในปี2035อเมริกามีการบังคับใช้พรบลดอัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมมีมาตรการจูงใจทางภาษีสำหรับการซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามีแผนติดตั้งแท่นชาร์จเพิ่มมากขึ้นจีนเองก็ขยายนโยบายในการจูงใจการซื้อรถไฟฟ้าเพิ่มเหมือนกันครับก็เลยทำให้ยอดขายรถ EV กับรถยนต์ใหม่ทั้งหมดในประเทศเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ29ในปีนี้จากปี2021มีอยู่แค่ร้อยละ16เท่านั้นครับซึ่งปัจจุบันนะคะจีนเองถือเป็นผู้นำของตลาด EV ทั่วโลกนะคะมีส่วนแบ่งการตลาดในรถยนต์ EV หรือรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกสูงถึงร้อยละ60ลำดับที่2นะคะก็คือยุโรปแล้วก็ลำดับที่3คือสหรัฐอเมริกาก็มีคำถามว่าเอ๊ะแล้วญี่ปุ่นหายไปไหนญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะตามหลังหน่อยนะคะคุณผู้ชมเขาพบว่าการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าของญี่ปุ่นตามหลังประเทศอื่นๆโดยมีจำนวนรถ EV เพียงแค่ร้อยละ3เท่านั้นนะคะเมื่อเทียบกับรถยนต์ทั้งหมดของประเทศค่ะ
อย่างที่ข้อมูลข้างต้นบอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่ค่อนข้างสดใสสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ EV แต่ก็มีปัจจัยที่เป็นปัจจัยเสี่ยงอยู่เหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่อาจจะไม่สม่ำเสมอทุกภูมิภาคของโลกมีเรื่องของการยุตินโยบายในการสนับสนุนนะคะรถยนต์พลังงานใหม่ในประเทศจีนเองด้วยส่วนยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะมีการเก็บสถิติกันมาต่อเนื่องนะคะพบว่าไปแตะแล้วก็เกิน10ล้านคันเป็นครั้งแรกก็คือเมื่อปี2565ค่ะเพิ่มขึ้นประมาณ15%เลยทีเดียวนะคะเทียบจากปี2564เมื่อเทียบกับยอดขายรถยนต์ขนาดเล็กทั่วโลกโดยรถยนต์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น BEV หรือว่า PHEV มีส่วนแบ่งในยอดขายตลาดรถยนต์ขนาดเล็กทั่วโลกอยู่ที่13%เทียบกับ8.3%ในปี2564ค่ะมาดูเป็นแบรนด์กันบ้างเราพบว่าตอนนี้ BYD แบรนด์รถ EV เบอร์1จากจีนขึ้นมาเป็นเบอร์1ของโลกแซงหน้า Tesla ไปแล้วนะครับยอดการผลิตของเขาเติบโตมากถึง 211% ในปี65ก็คืออยู่ที่ 185,000 คันครับTesla อยู่ที่ 130,000 คันถึงแม้ว่าจะเติบโตถึง40%จากปีที่แล้วก็ตามทีครับแล้วก็ทำให้ BYD น่าจะเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายแรกของโลกนะครับที่ผลิตยานยนต์ไฟฟ้ามากกว่า2ล้านคันภายในปีเดียวเท่านั้นแล้วก็ยังมีแผนว่าจะขยายตลาดออกไปนอกจีนเพิ่มมากขึ้นอย่างรุกมาที่แถบอาเซียนเนี่ยชัดเจนมากๆแล้วนะครับปีที่แล้วตั้งแต่กลางปีเข้ามาเปิดตลาดในบ้านเราล่าสุดจะไปเปิดโรงงานที่เวียดนามด้วยนะครับแล้วก็มีเป้าหมายว่าเขาจะส่งตัวชิ้นส่วนรถไฟฟ้าที่ทำในเวียดนามมาประกอบในบ้านเราและแน่นอนว่าการปรากฏตัวหรือการแข่งขันของ BYD มันก็จะเป็นการท้าทายกับ VinFast ซึ่งเขาเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าค่ายเวียดนามซึ่งเริ่มจำหน่ายรถยนต์ตั้งแต่ปี2018แล้วก็วางแผนว่าจะไปขยายตลาดที่ตลาดของสหรัฐอเมริกาด้วยครับแต่หากเรามองไปที่การผลิตรถยนต์ EV แบบ 100% นะคะ Tesla ก็ยังคงถือว่าเป็นแบรนด์ที่สามารถส่งมอบยานยนต์ไฟฟ้าแบบ 100% ได้มากที่สุดเป็นอันดับที่1ของโลกอยู่ดีค่ะและถ้าเราไปดู10แบรนด์นะคะที่เป็นอันดับต้นๆของโลกเนี่ยก็จะพบว่าก็จะมีแบรนด์หรือผู้ผลิตทั้งจากจีนทั้งจากสหรัฐอเมริกาทั้งจากสหภาพยุโรปแล้วก็เกาหลีใต้แต่ไม่มีชื่อของประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะแต่ก็คงจะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าด้วยกระแสของโลกที่หันมาหา EV มากขึ้นสุดท้ายแล้วก็น่าจะทำให้บรรดาแบรนด์รถยนต์ของญี่ปุ่นต้องหันมาให้ความสนใจและเลือกที่จะผลิตยานยนต์ไฟฟ้าหรือยานยนต์ EV อยู่ดีแล้วข้อมูลล่าสุดก็บอกว่าเราอาจจะเห็นค่ายญี่ปุ่นหันมาผลิตยานยนต์ไฟฟ้าออกขายภายในปี2567-68ก็คือประมาณสักอีก 2-3 ปีหลังจากนี้นั่นเองนะคะซึ่งทาง EV Volume เขาก็คาดการณ์ว่าในปี2566น่าจะมีรถยนต์ไฟฟ้าถึง40ล้านคันที่ใช้งานอยู่ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ